พระสงฆ์และสามเณรวัดวังจิกตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรต้องเดินลุยน้ำระหว่างออกบิณฑบาตค่ะหลังจากที่แม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านและบ้านเรือนของประชาชนด้วยพระสงฆ์ก็ต้องค่อยๆเดินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าทางเดินเนี่ยมีตะไคร่น้ำเกาะมีหลุมบ่อมีเศษแก้วแตกมีวัตถุมีคมที่อาจจะจมน้ำแล้วมองไม่เห็นค่ะจังหวัดพิจิตรยังคงได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมล้นตลิ่งท่วมขังชุมชนริมแม่น้ำยมใน4อำเภอก็คืออำเภอสามงามโพประทับช้างบึงนารางและโพทะเลส่วนชาวบ้านปากคลองเกรียงไกรริมแม่น้ำน่านบางส่วนในตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนคราบโคลนสิ่งปฏิกูลกันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำที่ท่วมขังเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนายเล็กอบสินชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลเกรียงไกรบอกว่าบ้านพักถูกน้ำท่วมขังมากว่า1เดือนค่ะตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วก็ออกมาทำความสะอาดมีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินกลับเข้าบ้านพักเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยจนพื้นแห้งจะทำความสะอาดได้ยากตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ำในชุมชนอีกหลายจุดน้ำยังสูงกว่า1เมตรนะคะยังเข้าไปอาศัยอยู่ไม่ได้ค่ะ